กับทางนั้นคุณจุ้ยเจริญเวชศักดิ์ศรีนั่นเองนะฮะมีคนหากำนันตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะตอนที่ CDS ย่อลงไปนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาถามกำนันกันเลยนะสวัสดีค่ะคุณจุ้ยค่ะสวัสดีครับพี่บอลครับค่ะโลวันนี้ก็คือที่831นะฮะแต่ว่าสต็อปลอสของคุณจุ้ยที่จำได้อยู่ที่829หรือ826นะฮะสต็อปลยอังสเนี่อยยู่ที่826เหมือนเดิมครับเอ้ย826ไม่ใช่862ค่ะค่ะเอสตัวไอ้ทำเฟรมเดลี่เดย์ใช่ไหมโอเคฟังลองสต็อปที่แปแปดสดองหกสองหกราคาคเรดัิบมผมนะโอ้โหดมากเลยนะ826นะทั้งตุนก็ยังเป็นราคาเดิมอยู่แล้วแท่งต่อแท่งเป็นยังไงฮะสำหรับวันนี้ฮะผมว่าอาการแบบเนี้ยนะฮะผมมีมุมมองว่าแท่งที่เบรกขึ้นมาแท่งแรกที่ทำให้เราเปิดลองอ่ะยังได้ลุ้นแท่งนี้อยู่นะฮะยังได้ลุ้นแท่งนี้อยู่แปลว่าแท่งเนี้ยมียังคงมีความหมายกับเราอยู่ที่จะเปิดลองค่ะนะครับในขณะที่หลังจากนั้นเนี่ยย่อลงมา2 วันนะครับก็เป็นแท่งแดงเล็กๆเมื่อเทียบกับแท่งที่บวกขึ้นมาก่อนหน้านะเพราะนั้นอาการยังไม่เสียทรงขาลองยังลุ้นต่อครับผมครับประกาศครั้งที่เท่าไหร่ฮะนี่ลองมาตั้งแต่วันไหนพี่จำไม่ได้ละวันที่เท่าไหร่อ่ะของกระจุที่เราอ่ะที่ลองมาก็ตั้งวันที่24-25ครับ2 วันนี้แล้วครับอ๋อพูดพื้นฐานที่เรานั่นเองนะฮะครับผมก็ใครที่เป็นตามทางของกำนันนะฮะสำรองที่826ดูแท่งใหญ่มาเริ่มแท่งตัวนั้นนะเป็นหลักก่อนนะใช่ใช่อ่ะใช่ก็ใช่ขึ้นแล้วย่อลงมานะฮะย่อลงมาไม่หลุด826นั่นเองถือต่อค่ะครับได้ค่ะคุณจิตต่อไปทองคำค่ะสำหรับทองคำก็วันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคคืรอับเราเนี่ยอยู่ขาช็อตนะแต่ว่ามีช่วงบ่ายๆเนี่ยมีจังหวะที่ไปทำไฮแถวแถว2033ล่าสุดย่อลงมาอยู่ที่2029เหรียญนะครับค่ะแล้วประเด็นคือขาช็อตของเราเนี่ยสต็อปอยู่แถวๆนี้พอดีเลยฮะ2029เหรียญครับก็ดู end of day ครับถ้ายังไม่สามารถเบรกเหนือ2029เหรียญยังเน้นช็อตอยู่ครับได้เลยค่ะค่าเงินค่ะเชิญค่ะในส่วนของ FX Future สำหรับดอลลาร์บาทระบาดเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีแท่งแดงอยู่หนึ่งแท่งนะครับก็คือถ้าจะมีความหมายมากกว่านั้นก็คือต้องหลุด35.45ตรงนี้นะฮะ35.45ซึ่งมันก็คือจุด stop loss ขาลองของเราแต่ทั้งคนี่้ะทั้งนั้นสำหรับคนที่มีของเยอะผมแนะนำให้ทยอย take profit ออกมาบ้างครับเพราะเขามาติดแนวต้านแถวๆ3575นะครับอีกทั้งนะพอเราไปดูในส่วนของเจ้าตัว US Bond Yield US Bond ฮะ Yield เริ่มทรงๆออกอาการทรงๆนะครับและพอเรามาดูไทยบอนด์ยิลด์ต่ำลงเรื่อยๆครับนะตอนนี้ไทยบอนด์ยิลด์ต่ำลงเรื่อยๆและเมื่อเราไปเปรียบเทียบนะฮะกับไทยบอนด์ยิลด์อายุ2 ปีตัวสั้นกับตัวยาวนะครับตัวสั้นกับตัวยาวอุ้ยตัวสั้นกับตัวยาวพฤติกรรมเนี่ยมันบ่งชี้ว่าเหมือนตลาดรอให้กนง.ลดดอกเบี้ยค่ะซึ่งถ้ากนง.ลดดอกเบี้ยผมไม่รู้รอบไหนนะแต่ว่าพฤติกรรมของเขาอ่ะส่อแววว่าเอ้ลุ้นกนง.ลดดอกเบี้ยครับซึ่งถ้าลดดอกเบี้ยเนี่ยบาทมันก็แข็งหรืออ่อนวะโอบาทมันก็จะอ่อนค่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าใครจะลด
ลดก่อนกันระหว่างเฟดกับกนง.ครับไปข้างกันดอลลาร์เย็นค่ะสำหรับดอลลาร์เยนดอลลาร์เยนนะตอนนี้เนี่ยเราอยู่ขาช็อตครับคือช็อตมาก่อนแล้วแต่บาทเนี่ยรอโดนสต็อปนะครับแต่เยนเนี่ยกลับหัวช็อตมาก่อนแล้วซึ่งสำหรับดอลลาร์เยนสต็อปอยู่ที่148.34นะครับถัดไปดูยูโรครับดอลลาร์ดอลลายรู์โรอีกเราดอลอยลูา่ร์ขาช็อตครับยูโรดอลลาร์สต็อปยูโรดอลลาร์อยู่ที่1.0885ครับใช่ค่ะหุ้นของคุณชุวิตที่เป็นฝั่งเรามีตัวไหนที่ยังถือสถานะอยู่ฮะที่ยังอยู่ปตท.ครับสต็อปฟังรองนะฮะฝั่งรองฮะสต็อป3350สเต็กครับสเต็กยังรองอยู่นะฮะสต็ออป๋อ8.25แลนด์แอนด์เฮ้าส์ยังอยู่ครับวันนี้บวกขึ้นมาสต็อป7.50บีกริมสต็อป25 บาทแล้วก็โอ้โหวันนี้ก็แรงมากๆเลย AWC ครับอ๋อโอเคโอ้ล่าสุด4.06 บาทสต็อปของเราเนี่ย3.70บาทค่ะถัดมาทียูวันนี้ผันผวนอยู่พอสมควรมีประเด็นเรื่องหุ้นกู้กันใช่ไหมฮะก็ลงไปลงกันข้างเยอะแต่สุดท้ายดีดกลับขึ้นมาฮะล่าสุด15.20 บาททียูเนี่ยสต็อปที่14.50ก็ยังถือส่วนตัวที่อยู่ฝั่งช็อตเอราวัณนี่โดนสต็อปไปแล้วก็ไม่ทำอะไรWHA อยู่ขาช็อตนะฮะสต็อปเนี่ยกดลงมาอยู่ที่4.76 บาทนะครับแล้วก็อมตะแม่ร้อนแรงจริงๆวันนี้แรงมากโอ้โหตร่กวงหนักเยอะนะฮะเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะการขายที่ดินเวียดนามไทยที่มันไม่ได้ตามคาดทีเอวันนี้ก็เลยร่วงช่างเยอะอ่ะขาช็อตของเรานะฮะสต็อป6 บาทอุ้ยทีทีเอสต็อปเอ้ยอมตะโทษทีงงอมตะ22.90ใยชัง่ช็อคต่ะอยู่ยังถือช็อตแล้วก็วันนี้วอลุ่มร่วงเนี่ยโหเยอะด้วยหนักมากใช่ถัดมา TDA ที่อยู่ขาลองสต็อป6.10 บาทค่ะและที่ร้อนแรงประจำสัปดาห์ที่แล้วก็คือ True ครับผมวันนี้ไม่ร่วงนะทรงอยู่ที่5.95 บาทก็อยู่ขาลองครับสต็อป5.30 บาทครับผมค่ะลองก็จะมี TTA True แล้วก็ปตท.สเต็กซีแลนด์แลนด์ฮาวบิกริมได้ค่ะโอเคมีคำถามนักลงทุนถามถึงหุ้น PIM นะฮะครามพาวเวอร์อะไรสักอย่างนะฮะที่ขึ้นวันนี้ครามโรดพาวเวอร์ค่ะ PRIM เป็นอินฟราสตรักเจอร์ป่ะ PR อะไรนะฮะ IME ฮะ PRIME โอ้กระเด้งมาแรงนะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับดูในไทม์เฟรม weekly ก่อนนะฮะวีคที่แล้วเบรกเหนือ68 ตังค์มาพร้อมกับวอลลุ่มที่เพิ่มสูงขึ้นวันนี้วันจันทร์บวกต่อครับผมโอ้โหต้องบอกว่าชุดสะสมเขาก็สะสมมา1 2 3 4ประมาณสัก3 เดือน3-4 เดือนนะแล้วก็เบรกขึ้นมาคือถ้าจะตามก็จะเสียวๆหน่อยนะครับแต่ก็ตามได้เบาๆสต็อป70 ตังค์ครับผมใครที่มีของอยู่ก็สามารถถือต่อไปก่อนได้นะครับโวยังไม่สูงนะเพิ่งเริ่มหักหัวขึ้นครับเพราะนั้นก็ยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับต่อไป KCE รับได้ไหมฮะ KCE KCE เท่าที่ดูยังไม่รับครับค่ะต่อไป SPRC ค่ะ SPRC SC มันลี่โซนล่างมันลี่โซนล่างไม่ค่อยน่ากลัว Time Frame Weekly มีลักษณะของการยกโลเบรกไฮมีย่อแล้วก็ไปต่อ
เพราะฉะนั้น Time Frame Weekly ถือว่าได้ลุ้นครับส่วใชน่ Time Frame Daily นะมีของอยู่ก็ถือครับนะส่วนคนที่ไม่มีของอยากจะซื้อก็เข้าได้ครับค่ะค่ะต่อไปมาสเตอร์อ่ะมาสเตอร์มาสเตอร์ขึ้นมา3 เดือนแล้วนะครับมาสเตอร์อืมWeekly นะตอนนี้สำหรับมาสเตอร์เนี่ยอัพไซด์อาจจะเริ่มจำกัดแล้วนะครับมีแนวต้านใหญ่ๆเนี่ยนะฮะโซนตั้งแต่นะตั้งแต่68 บาทไปถึง70นะตอนนี้65นะครับคือไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ไปต่อนะแต่อัพไซด์มันจำกัดนะครับอ่าส่วนจุดสต็อป63.75 บาทคือถ้าไม่มีของเข้าตอนนี้ในมุมผมก็เฉยๆไปดูตัวอื่นนะแต่ถ้ามีของออยู่่าแนะนำถือแล้วก็จุดสต็อป63.75 บาทครับค่ะอีกตัวหนึ่งเนอร์ NER ค่ะเนอร์อืม weekly ทรงยังดีอยู่นะครับไซด์เวย์ตั้งแต่ปีที่แล้วครึ่งปีหลังแล้วก็เพิ่งมาเริ่มเบรกช่วงปลายปีส่วนเดลลี่ก็มีของถือนะครับไม่มีของอยากซื้อก็ซื้อครับผมจะตอบลึกนิดนึง4.84 บาทครับขอเสียงหน่อยครับก็กัดฟันถือรองต่อใช่ไหมสต็อปที่826ใช่ค่ะค่ะอันนี้เขย่าแรงไหมตลาดหรือว่าเบาๆเบาคือถ้าดูจากความผันผวนเนี่ยความจริงเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยแรงนะฮะแต่ในช่วงสัปดาห์2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโวมันค่อนข้างต่ำพอโวมันเริ่มขึ้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเฮ้ยมันรุนแรงเราอาจจะชินกับชั่วโมงหนึ่งเหวี่ยงสฟองิตจุดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ณตอนนี้เนี่ยชั่วโมงหนึ่งมันกลับขึ้นมาเหวี่ยงประมาณ4 จุดช่างลอใงหญนึ่กสเหมืภอนกาัพนฮะจาก2 จุดเป็น 4 จุดเนี่ยมันขึ้นมา100%นะจาก2 เป็น 4ครับผมเพราะนั้นก็แต่ยังไม่ใช่ความผันผวนที่พีคนะอันนี้ก็ถือว่ายังผันผวนต่ำนะฮะไม่เยอะครับได้ค่ะจิ๊กขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณคครั่ะบสวัสดีครับก็เป็นแนวทางนะสำหรับนักทุนที่ตามเทรดทางด้านทีเฟกนั่นเองหรือว่าฟิวเจอร์นะนักทุนอ่ะ